ของเราเนี่ยมีทหารใช่ไหมประเทศไทยก็มีทหารเรามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทหารใหม่ทหารเกณฑ์อ๋อโบกมือย่อยย่อยบอกน้อยจะไปชายแดนไปมาแล้วนี่ไปแล้วไปได้กี่วันแล้วล่ะไปได้ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์แล้วมั้งโอ้ดิเขาฝึกตอนนี้กองทัพเขาก็เปิดโอกาสไงผัดอะไรนะผัดเที่ยวหวานนั่นแหละไม่ใช่ผัด2อ๋อผัด2ตอนนี้เนี่ยทางกองทัพเขาเปิดโอกาสให้น้องๆทหารใหม่ที่ไปกองนะได้มีโอกาสพบปะกับญาติสนิทมิตรสหายพ่อแม่ที่จากกันคุณไม่เคยจากกันไงดูบรรยากาศสิโอ้นี่คุณพ่อกราบกราบค่ะกราบเลยดูคู่นู้นคุณแม่แน่เลยนะกราบเท้านี่บรรยากาศแบบนี้เนี่ยฮะนี่สองสามสัปดาห์ใช่ไหมคะไม่ได้เจอหน้านี่แค่สองสามสัปดาห์นะยังคิดถึงแต่ว่าไปฝึกไงไปฝึกไปเป็นทหารไม่จากบ้านครั้งแรกเนาะจากบ้านบางทีจากแบบนี้ก็อ้าวแล้วนี่ทำไมยืนร้องไห้อะคะอ๋อญาติไม่มาเอาจริงเหรอเออพ่อแม่อยู่ไกลน่าสงสารก็ยืนมองแล้วก็กั้นน้ำตาไม่อยู่ซึ้งกับเพื่อนๆซึ้งเพื่อนๆที่ญาติมาแต่ตัวเองไม่เป็นไรแล้วครับสมัยผมก็พ่อแม่ก็ไม่ค่อยมาเหมือนกันหมายถึงงานวันเด็กนะไม่ได้เป็นทหารหรอกโอ้ถ่ายรูปหมู่กันนี่นะคะก็นำเอาภาพซึ้งๆมาให้นะครับใครที่มีลูกมีหลานเป็นทหารไปรับใช้ชาตินะครับ2ปีใช่ไหมโอ้โหนี่กลางสายฝนเลยโอ้ฝนตกด้วยนะฮะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำว้าเฮ้ยนี่เขามีอย่างนี้เลยเฮ้ยก็คือฝึกให้ดูเลยนะฝึกเลยนี่ญาติญาติแม่นั่งดูครองเห็นนะฮะนี่โอ้นี่อะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเหมือนจริงมากเลยนะฮะเป็นล้อมเปล่าใช่เหรอเขาซ้อมเป็นซ้อมหรอกเป็นการซ้อมเพื่อว่าช่วยเลี้ยงคนเจ็บช่วยทหารบาดเจ็บอะไรต่างๆเวลาไปรบตกใจใช่ไหมว่าเป็นลมนี่นะฮะบรรยากาศซึ้งๆอันนี้ก็เป็นอันนี้ภรรยาเนี่ยอันนี้แม่ลูกหรอกแม่ลูกโอเคละมาแล้วมาโอเคละสวยๆแล้วเมื่อกี้กันศาสตร์ไม่ต่อไม่ทันเลยเมื่อกี้มาโอเคเช็คแล้วเช็คกลิ่นแล้วมาไม่เอา